การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มคนขับรถ3ล้อรับจ้างถือว่าเป็นอีกกลุ่มนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่ามีไรายได้แบบรายวันค่ะขณะน,นี้รถที่มีกว่า2,000คันต้องหยุดวิ่งทั้งหมดนะคะบางส่วนหันไปหาอาชีพอื่นๆทําแทนแต่ว่ายังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเหมือนเดิมเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณเกษมแท้เกือค่ะรถทุกๆ3ล้อของนางสาวปาริชาสิริวัฒนปรีชา ถูกจอดที่บ้านภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสันกันแพงแตำบลต้นป่าอำเภอสันกันแพงจังหวัดเชียงใหม่มานานหลายเดือนเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําให้ไม่มีลูกค้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวโดวยผลกระทบเริ่มตั้งแต่รอบแรกแต่ละรอบที่3นี้ถือว่าหนักสุดซึ่งมีค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ยังต้องส่งเหมือนเดิมหลายๆคนไม่ใช่ หนูคนเดียวนะคะต้องมีผ่อนบ้านผลล่อนรถเพราะเราสร้างกันมาก่อนที่จะเจอวิกฤตนี้แต่พอเจอปิดวิกฤตนี้ทุกอย่างมันแย่รายใส่เรายังคงเดิมแต่รายรับเราไม่มีรอบแรกเนี่ยเรายังมีเงินเก็บรอบสองมาเอาก็ยังผ่านไปได้แต่รอบสามเนี่ยค่ะมันเริ่มจะไม่มีอะไรจะเหลือแล้วนอกจากสู้อย่างเดียวแต่สู้ยังไงมันก็ไม่ไหวพี่มันผ่านไม่ได้รายจ่ายเราเยอะแต่รายรับเราไม่มี ไม่แตกต่างกับนางสาวรุ่งนภาเอกอิ่มพ้คนขับรถสามล้อรับจ้างเปิดเผยว่าช่วงที่ยังไม่มีโควิด -19 กลุ่มผู้ขับรถตุกๆมีรายได้เฉลี่ยวันละกว่า1,000บาทแต่ขณะนี้ต้องหยุดรถทิ้งไว้ที่บ้านและหันไปประกอบอาชีพส่งอาหารแทนได้ลนหาทุกวิถีทางเพื่อมีเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงค่าส่งบ้านและค่าผ่อนรถ งส่งอาหารแล้วก็ยังมีไรายได้เข้ามาไว้กินวันๆได้ค่ะเพราะว่าจะรอขับตุกๆอย่างเดียวไม่มีเลยตอนนี้ร้อยสองร้อยยังหายากเลยค่ะถ้าเป็นตุกๆนะคะข้อมูลของสากรสามล้อเครื่องลันนาจำกัดระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรถตุกๆสามล้อรับจ้างมากกว่า2,000คันบางส่วนเป็นรถเช่าและบางส่วนเจ้าของซื้อเองซึ่งนำไปประกอบอาชีพรับจ้าง รับส่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปแต่หลังการแพร่ระาบาดของเชื้อโควิด -19 ยิ่งรอบล่าสุดทําให้ทั้งหมดต้องหยุดวิ่งโดยสิ้นเชิงและยังมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายตามมาเหมือนเดิมล่าสุดบางคนยอมให้รถถูกยืดไปเพราะส่งไม่ไหวที่ยังอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปประกอบอาชีพรับจ้างส่งผู้โดยสารได้เมื่อไหร่กรเกษมแทติือไทย PBS รายงาน